ไฮโซปลาวาฬขับเบนลีชนราวเหล็กโค้งบ้านขนิมไฟลุกวอดทั้งคันที่พังงาไฮโซปลาวาฬขับรถหรูยี่ห้อเบนลีราคากว่า30ล้านไปกับเพื่อนแล้วเสียหลักชนรั้วเหล็กกั้นโค้งบ้านขนิมก่อนหมุนกลางถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองออกจากรถได้ปลอดภัยก่อนไฟลุกไม่วอดทั้งคันเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาวันที่24มีนาคม2565พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุไฟไหม้รถเก๋งบนถนนเพชรเกษมสายเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองบริเวณโค้งบ้านขนิมหมู่ที่7ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจึงรุดเข้าตรวจสอบรถยนต์เก๋งยี่ห้อเบนลีสีดำทะเบียน1ขอไข่สอบอฤศี7426กรุงเทพลักษณะจอดริมถนนถูกไฟไม่วอดทั้งคันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองเข้าตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถคือนายวันสิทธิอิสระหรือไฮโซปลาวาฬทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเจ้าของโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตและเพื่อนที่นั่งมาด้วยอีกคนก่อนเกิดเหตุขับรถหรูคันเกิดเหตุมาจากเขาหลักอำเภอตะกั่วป่ามุ่งหน้าเข้าบ้านนาใต้ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาถึงที่เกิดเหตุเสียหลักชนรั้วกั้นริมถนนรถหมุนบนถนนทำให้ใต้ท้องรถลากหญ้าแห้งข้างทางติดมาด้วยโดยไฮโซปลาวาฬคนขับและเพื่อนที่เป็นผู้โดยสารลงจากรถอย่างปลอดภัยต่อมามีควันขึ้นรอบข้างและใต้ท้องรถมีประกายไฟเกิดขึ้นจากนั้นไฟได้ลุกท่วมทั้งคันทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองนำรถดับเพลิงเข้าดับไฟจอดฉีดน้ำควบคุมเพลิงไว้ได้แต่รถถูกไฟไม่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นความเสียหายคิดเป็นมูลค่า30ล้านบาท